ากเริ่มแรกเริ่มทีนะคะจริงๆ เราได้เข้ามาเที่ยวที่นี่เมื่อสมัยสัก20ปีก่อนนะคะปรากฏว่าเรามามองเห็นว่าเอ้ยเรามาเที่ยวที่นี่คือ1แหล่งท่องเที่ยวอันที่2คือเรื่องของชนเผ่าซึ่งนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วชนเผ่าม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบจะไปยังจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายไปเราก็เลยมองดูว่าอันนี้มันเป็นแหล่งหนึ่งซึ่งเป็นขุมแห่งภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมแต่ยังไม่มีใครที่ไปเผยแพร่วัฒนธรรมตรงนั้นได้เราก็เลยมองว่าเอาในเมื่อชนเผ่าม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วค่ะเดียวกันเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องสร้างและต่อยอดตรงนี้ได้นั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มมาจับภาพชาวเขาสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของม้งก็คือผ้าใยกงชงเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเราจะทำงานด้านชนเผ่าสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ก็คือในเรื่องของผ้าทีนี้ในการทำผ้าของชนเผ่าม้งเนี่ยเราจะรู้ว่าผ้าใยกงชงเนี่ยเราใช้ตั้งแต่เกิดคือก็รับขวัญด้วยกับผ้าใยกงชงจนถึงกระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันเขาก็คือผ้าใยกงชงจนถึงแม้กระทั่งวันที่เขาเสียชีวิตไปสิ่งที่เขาได้ไปก็คือผ้าใยกงชงเราก็เลยคิดว่าอันนี้แหละมันคือจุดหลักแล้วก็อัตลักษณ์ของชนเผ่าเราก็เลยเริ่มมาจับงานตรงนี้มองว่าอัตลักษณ์ความเป็นชนเผ่าเนี่ยผ้าใยกงชงเนี่ยคืออัตลักษณ์และใครๆก็รู้เห็นภาพปุ๊บจะรู้นี่คือชาวเขาแต่ทีนี้มานั่งตอบโจทย์อีกอันนึงว่าอย่างที่บอกแต่เริ่มต้นค่ะว่าทุกคนจะไปมองถึงเชียงใหม่เชียงรายไม่ได้มองถึงเขาเพ้อเลยอันนั้นคือโจทย์ที่เรามานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงที่ทำให้มันแตกต่างแล้วให้คนรู้ว่านี่มันเป็นอัตลักษณ์ของบ้านเราทีนี้ก็เลยใช้วิธีการนำผ้าชาวเขาอย่างที่เห็นนี่ค่ะมาต่อยอดโดยการมาย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วมาปักงานขึ้นงานใหม่อย่างที่งานตรงเนี้ยนะอันนี้มันเป็นงานอัตลักษณ์ของชนเผ่าทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเราหยิบยกงานออกมาแล้วก็ปักลงบนผืนผ้าให้มีความต่างจากที่เราเห็นจากเชียงใหม่แต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าอยู่อันนี้คือสิ่งที่เรายึดคอนเซ็ปต์ในการทำในเป็นรันธุรกิจที่เราทำทุกวันนะตอนที่เราเข้ามาทำโครงการเกี่ยวกับผ้าชาวเขาอะนะคะแรกๆเลยก็คือเราใช้ทุนหมุนเวียนส่วนตัวเรานะคะในการทำงานแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าตลาดเราเริ่มใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเงินทุนที่เราใช้มันก็คือมากขึ้นนะคะมาเริ่มจะต้องซื้อผ้าแล้วยิ่งมีเมื่อย้อนไปสัก2ปีก่อนนะคะผ้าชาวเขาไปเริ่มไปที่นิยมเพราะฉะนั้นราคาผ้าเนี่ยค่อนข้างจะสูงและแพงมากเพราะฉะนั้นเราจึงมองหาว่าการที่เราขายอย่างนี้เราได้เงินทุนมาเนี่ยมันไม่พอละมันไม่พอในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบไม่พอทั้งในเรื่องของเครื่องจักรเราก็เลยมองดูว่าทันยิ่งกองทุนบทบาทสตรีเนี่ยค่ะได้มีงบเราก็เลยติดต่อทางพัฒนาชุมชนว่าเราอยากจะได้งบส่วนหนึ่งที่จะมาพัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราเราก็เลยทำการกู้มาครั้งแรกนะคะในการกู้มาครั้งแรกเนี่ยเรามาบริหารในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆนะคะแต่อย่างที่บอกว่าตลาดเราเริ่มโตขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้คนที่จะเข้ามาในกลุ่มเราเนี่ยทุกบ้านที่ตัดผ้าเราก็จะมีจักรประจำบ้านกับทุกคนแต่เนื่องจากว่างานเราเยอะขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นจักรมันก็เสื่อมถอยไปเรื่องธรรมดาชาวบ้านเขาก็เลยมาบอกเราว่าเนี่ยจักรเสียบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำการยกย้ายรู้สึกว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาให้เขาก็เลยว่าเรามีอีกช่องทางหนึ่งก็คือกองทุนบทบาทสตรีซึ่งรอบแรกเราใช้นี่ไปหมดละรอบสองเราก็เลยทำเรื่องขอกู้ทีนี้เงินกู้มาล่าสุดเนี่ยเราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกในเรื่องของขอซื้อทรัพย์สินก็เช่นพวกเครื่องจักรพวกจักรโค้งจักรเย็บต่างๆอันนี้ในส่วนหนึ่งแต่อันนี้เราให้กับกลุ่มเฉพาะของคนที่เป็นช่างให้เรานะคะเพราะเงินที่ได้มามันจะต้องแบ่งเป็นสัดส่วนและเข้าคิวกันอันที่สองก็เรื่องของการซื้อวัตถุดิบเช่นผ้าใยกันชงอุปกรณ์ได้นะคะเพราะว่ามันมีบางส่วนอย่างงานพวกนี้เราจะซื้อทั้งหมดแล้วเราก็ให้ชาวเขาหรือในสมาร์ทของชีพของเราเนี่ยมาเบิกเราไปตรงนี้นะคะในเงินส่วนนี้ก็เลยต่อยอดนะคะช่วยชีวิตของพวกเราได้ว่าอย่างน้อยสุดมันได้มาช่วยในยามที่เราวิกฤตนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดนะคะในกลุ่มของเราไม่เคยหยุดงานนะคะพนักงานทุกคนสตาฟทุกคนชาวบ้านทุกคนมีงานทำตลอด
จะทำอะไรเพื่อสังคมบ้างเราก็มองอยู่จุดหนึ่งว่าในบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถจะช่วยได้และขณะเดียวกันมันต้องอยู่ในคอนเซ็ปต์ของเราทำก็คือในเรื่องผ้าชาวเขานะคะก็เลยนึกถึงราชพันธ์แควน้อยนะคะซึ่งเป็นราชพันธ์หญิงเราก็เลยได้เข้าไปติดต่อนะคะไปติดต่อแล้วก็เขาก็จะมีนักโทษหญิงอยู่จำนวนหนึ่งเราก็เลยขอความอนุเคราะห์จากเขานะคะก็เลยเอากลุ่มสมาชิกกลุ่มของเราไปสอนในเรื่องของปักงานผ้าชาวเขาทีนี้การปักงานของผ้าชาวเขาตรงนี้เราก็จะมีในเรื่องของรายได้ให้เขาในส่วนหนึ่งการตลาดของเรานะคะจะมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ออฟไลน์ก็คือหน้าร้านของเราตรงนี้นะคะส่วนหน้าร้านของเราตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นหน้าร้านหลักอยู่ที่ในการขายสินค้าประชาสัมพันธ์หรือต่างๆนะคะอันที่2คือในเรื่องของออนไลน์คือเรื่องของออนไลน์ของเราเนี่ยจะมีเพจนะคะในการส่งเสริมการขายหรือต่อยอดของเรานะคะอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการออกงานโอท็อปหรือหน่วยงานราชการที่เราไปออกงานร่วมภาคีด้วยค่ะนอกจากติดต่อเราทางได้ทางเพจแล้วนะคะท่านที่เข้ามาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสามารถนะคะมาเยี่ยมชมร้านเราได้อยู่ที่รูท12นะคะอยู่ถนนหมายเลข12ก่อนถึงเขกน้อยอะค่ะ